เราไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติบางลางนะคะได้มีการเดินตรวจสอบรอยเท้าเสือโคร่งค่ะหลังจากที่ชาวบ้านที่ทำสวนยางพารานะคะพบเสือโคร่งตัวใหญ่เดินอยู่ในสวนยางพาราในพื้นที่ค่ะทางด้านของนายฮารงบาซอหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติบางลางจุฬาภรณ์พัฒนา10พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติบางลางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านได้เดินทางไปตรวจสอบรอยเท้าเสือโคร่งพร้อมหาร่องรอยเส้นทางที่เสือเดินผ่านในป่าสวนยางพาราในพื้นที่บ้านจันทรักษ์หมู่ที่4ตำบลยะรงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านที่กรีดยางพาราพบเสือโคร่งตัวใหญ่กำลังเดินอยู่ในสวนยางค่ะโดยทางด้านของหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติบางลางนะคะก็บอกว่าได้รับแจ้งจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลยะรงว่ามีชาวบ้านพบเสือโคร่งซึ่งตนพร้อมเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาตรวจสอบแล้วค่ะก็พบว่าเป็นรอยเท้าเสือตามที่ได้รับแจ้งรอยเท้าเสือที่พบมีขนาดกว้างกว่า4นิ้วยาวประมาณ6นิ้วความยาวขนาดหน้าขาบริเวณขาหน้านะคะถึงขาหลังค่ะมีความยาวกว่า1เมตรค่ะไม่พบตัวพบเพียงร่องรอยและกระทางที่เสือเดินลงไปในหุบเหวด้านล่างค่ะตนและเจ้าหน้าที่จึงได้การทำการสำรวจพบว่าเสือตัวดังกล่าวได้มีการวนเวียนอยู่ในบริเวณนี้อีกหรือไม่ก็พบว่าถ้าหากพบนะคะก็จะได้มีการนำกล้องมาติดตั้งค่ะพร้อมทั้งแจ้งชาวบ้านที่เข้ามากรีดยางพาราไม่ให้เดินทางเข้ามาก่อนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงชาวบ้านที่ทำมาหากินในสวนยางพาราในละแวกนั้นนะคะแต่ก็ไม่พบร่องรอยใหม่ค่ะรวมไปถึงรอยเท้าเสือที่พบเมื่อวานก็เริ่มจางหายไปเกือบหมดเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้รอยเท้านั้นจางหายไปและคาดว่าเสือตัวดังกล่าวเพียงแค่เดินทางผ่านมาได้เดินทางเข้าไปในป่าแก่หรือไม่ก็เดินทางต่อไปในพื้นที่อื่นแล้วค่ะค่ะทางด้านนายประสิทธิ์ศรีรัตน์นะคะชาวบ้านที่พบเสือก็ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะตนกับลูกชายมาเก็บยางที่กรีดไว้นะคะก็พบเสือโคร่งตัวใหญ่เดินอยู่ซึ่งอยู่ห่างจากตนกับลูกชายประมาณ10เมตรตนกับลูกชายค่ะจึงรีบออกไปแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาตรวจสอบพอเจ้าหน้าที่เข้ามาถึงค่ะก็ไม่พบเสือแล้วพบเพียงรอยเท้าเสือแล้วก็ร่องรอยของการเดินลงไปในหุบป่ายางนะคะด้านล่างตนจึงได้เตือนชาวบ้านที่มากรีดยางในละแวกนี้ค่ะให้ระมัดระวังซึ่งเสือที่พบตัวใหญ่สูงประมาณเอวคาดว่ามีน้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมค่ะก็ก่อนหน้าที่จะเจอเสือนะคะสุนัขที่เลี้ยงไว้ก็หายไป3ตัวตอนนี้เหลือเพียง1ตัวคาดว่าคงจะโดนเสือคาบไปกินแต่ก็ไม่เห็นร่องรอยหรือว่าซากของสุนัขค่ะหรือไม่นะคะสุนัขก็อาจจะตกใจกลัวเสือแล้วก็หนีไปก็อาจเป็นไปได้นะคะ